วันนี้เจาะลึกไปที่กลุ่มพลังงานนะครับต้องยอมรับว่าช่วงครึ่งปีหลังมาจนถึงช่วงไตรมาสสุดท้ายความเสี่ยงเรื่องของราคาพลังงานมีสูงฮะเนื่องจากว่าแม้ตะวันออกกลางยังคงมีเหตุการณ์ที่พร้อมจะปะทุอยู่ทุกเมื่อแต่เรื่องความต้องการใช้พลังงานของจีนเนี่ยครับที่ยังคงกดดันเรื่องของแนวโน้มราคาพลังงานโลกที่ทรงตัวระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Deliveryล่าสุดเอง OR นะครับก็คาดการประมาณการขายน้ำมันทั้งปีว่าจะหดตัวประมาณร้อยละ 3-5 จากปัจจัยที่ภาครัฐมีการขึ้นเพดานดีเซลด้วยนะครับคุณวิไลวรรณกาญจนกันตินะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกหรือว่า OR เปิดเผยว่าบริษัทปรับเป้าหมายประมาณการจำหน่ายน้ำมันปีนี้ลดลงร้อยละ 3-5 พลิกจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3-4 เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับโดยครึ่งปีแรกหดตัวไปแล้วร้อยละ 7.5 มียอดสะสม 12,866 ล้านลิตรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 13,907 ล้านลิตรขณะที่ไตรมาส2ปี67นะครับปริมาณขายรวม 6,388 ล้านลิตรลดลง90ล้านลิตรหรือว่าร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลมาจากการค้าปลีกน้ำมันนะครับที่ลดลงตามการเติมน้ำมันดีเซลที่ลดลงหลังจากที่รัฐปรับเพดานขายปลีกสูงขึ้นรวมถึงฝั่งคอมเมอร์เชียลก็ลดลงเช่นกันครับตามความต้องการใช้น้ำมันอากาศยานที่น้อยลงในช่วงโลซีซั่นฤดูฝนและหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับลดลง500ล้านลิตรหรือว่ากว่าร้อยละ 7.5 โดยในรีเทลก็ลดลงนะครับทั้งน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินจากการแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงการปล่อยข่าวปลอมนะครับหรือเฟกนิวที่ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของบริษัทในช่วงต้นปีส่วนตลาดคอมเมอร์เชียลก็ลดลงนะครับด้านแนวโน้มการดำเนินงานไตรมาส3นะครับน่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส2หรือว่าอ่อนตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงอัตรากำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงและกลุ่มธุรกิจโมบิลิตี้นะครับที่น่าจะมีปริมาณจำหน่ายลดลงในช่วงหน้าฝนแต่บริษัทยังคงรักษาระดับนะครับการทำกำไรกั้นต้นต่อลิตรนะฮะให้ใกล้เคียงกับช่วงไตรมาส2ที่ระดับ 0.9 ถึง 1 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์นะครับในส่วนของคาเฟ่อเมริซอนปริมาณการขายน่าจะทำได้100ล้านแก้วในไตรมาสที่3นะครับขณะที่ในฟิลิปปินส์กัมพูชาก็เริ่มเห็นถึงยอดขายที่ฟื้นตัวขึ้นนะฮะคาดว่าจะช่วยหนุนยอดขายรวมแล้วก็อัตรากำไรให้เพิ่มขึ้นซึ่งคัพโซจะฟื้นได้นะครับในช่วงไฮซีซันไตรมาส4ทำให้เชื่อว่าทั้งปีนะครับจะเป็นนิวไฮและมาร์จิ้นก็คาดว่าจะทำได้ดีนะครับในระดับร้อยละ27ถึงร้อยละ28นั่นเองครับขณะที่ฝั่งของบางจ่านะครับผู้บริหารของบางจ่าคุณชัยวัฒน์โควิสารัตน์นะครับออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้บางจ่านะครับก็มองแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะทรงตัวจากไตรมาส2ในปีนี้เพราะว่าแม้ว่าราคาพลังงานโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความร้อนแรงของตะวันออกกลางก็เป็นเพียงช่วงสั้นนะครับแล้วก็ยังคงมีความไม่แน่นอนจึงคาดหวังนะครับราคาพลังงานโลกจะเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ที่80ดอลลาร์ต่อแบเรลแล้วก็อยู่ในกรอบนะครับระหว่าง70ถึง90ดอลลาร์ต่อแบเรลครับขณะที่อีกด้านนึงนะครับเศรษฐกิจจีนก็ยังคงเติบโตต่ำทำให้มีดีมานด์ความต้องการใช้น้ำมันลดลงไปด้วยอย่างไรก็ดีนะครับ BCP ก็มีการปรับแนวโน้มใหม่แล้วก็ยังคงยั่งเน้นนะครับเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนในพลังงานสะอาดนะครับซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ OR ปิดไปที่ระดับ15.60 บาทนะครับส่วนหุ้นของ BCP หรือว่าบางจากนะครับราคาหุ้นวันนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ 1.38 มาอยู่ที่ 36.75 บาทครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ